พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าระเบียบดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเพื่อขจัดปัญหาทั้งปวงขอให้เลื่อนประกาศระเบียบดังกล่าวไปซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีครับเจ้าหน้าที่ที่ซักประวัตินะครับเกิดมาพบว่าละเลยจริงๆนะครับต้องรับผิดชอบต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและลงโทษต่อไปครับโดยขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกท่านไว้เป็นพยานครับ